ผู้ปกครองโวยข้อสอบป.1ถามสาเหตุชาติเจริญเฉลยพีกเพราะบรรพบุรุษเสียสละกลายเป็นประเด็นให้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางเมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเฉลยข้อสอบเก็บคะแนนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ซึ่งตัวเขารู้สึกไม่เห็นด้วยกับการเฉลยครั้งนี้เป็นอย่างมากคำถามคือข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบันมี3ตัวเลือกได้แก่เป็นเพราะเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประชากรจำนวนมากและมีบรรพบุรุษไทยที่เสียสละโดยเด็กได้ตอบไปว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่ครูเฉลยว่าผิดคำตอบที่ถูกคือมีบรรพบุรุษไทยที่เสียสละเรียกได้ว่าหลังจากโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตแห่มาแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการเฉลยครั้งนี้บางคนก็มองว่าคำถามค่อนข้างกำกวมและต้องตีความกว้างเพราะเราสามารถตีความคำว่าเจริญและความเสียสละได้หลากหลายด้านต้องถามให้ชัดเจนเจริญและเสียสละในแง่ไหนบางคนก็เสนอว่าหากจะให้เฉลยดูน่าเชื่อถือมาหน่อยควรเปลี่ยนจากคำว่าสาเหตุมาเป็นปัจจัยคำตอบยังดูสมเหตุสมผลขึ้นมาเล็กน้อยอีกทั้งการออกข้อสอบและเฉลยแนวนี้ยังแสดงถึงกรอบความคิดที่น่าเศร้าของไทยทั้งๆที่โลกพัฒนาไปไกลแล้วแต่ไทยยังใช้กรอบความคิดเดิมๆมาปลูกฝังให้คนรุ่นหลังเชื่อตามความคิดเหล่านี้อยู่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ